สวัสดีครับผมสวัสดีชาวหนอนหนังทุกท่านนะครับวันพุธ1ทุ่มแบบนี้นะครับหนอนหนังก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจครับจะมาเล่าให้ฟังในหนอนหนังเล่าให้ฟังคอนเซปต์ของหนอนหนังเล่าให้ฟังคือเราจะหาเรื่องราวนะครับที่เชื่อมโยงกับภาพยนตร์หรือเบื้องหลังของภาพยนตร์หรือเรื่องราวที่เกาะกับช่องที่ผมและคิดว่าชาวหนอนหนังที่ติดตามผมอยู่เนี่ยก็น่าจะชอบเช่นกันคือ Horror Trailer แล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ผมหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมจะได้ทำให้คลิปนี้เนี่ยมีคนเห็นมากขึ้นและวันนี้นะครับผมในหนอนหนังเล่าให้ฟังเนี่ยผมจะมาพูดถึงหนึ่งเรื่องที่ไม่เป็นกระแสไม่ลดลงเลยนะในวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่ก็ยังมีคนพูดถึงสาวน้อยคนหนึ่งอยู่ที่ชื่อว่า Wednesday เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกันสักหน่อยเอาไหมครับเกี่ยวกับครอบครัวอดัมภายในไทม์ไลน์ของวงการภาพยนตร์ Wednesday นะครับเป็นซีรีส์ที่สร้างโดยอ้างอิงจากการ์ตูนเรื่อง The Addams Family นะครับสร้างโดยนักเขียนการ์ตูนชาวอเมริกันที่ชื่อว่า Charles Addams ซึ่งThe Addams Family เนี่ยเป็นการ์ตูนที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารรายสัปดาห์ The New Yorker นะครับโดยการ์ตูนเรื่องนี้เองเนี่ยเดิมทีจะเป็นแค่ตอนหนึ่งในการ์ตูนชุด150ตอนนะครับที่มีเนื้อหาไม่ต่อกันเผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่ปี1938เป็นต้นมานะครับโดยครอบครัว Addams เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะครับจนถูกเอามาดัดแปลงเป็นรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์เกมและสินค้าอื่นๆอีกมากมายโดยคอนเซปต์และเนื้อหาของ The Addams Family เนี่ยเป็นการเสียดสีสังคมอเมริกันในช่วงศตวรรษที่20โดยเฉพาะพวกชนชั้นสูงที่ชอบทำตัวแปลกๆและไม่แคร์สายตาคนอื่นThe Addams Family ถูกนำมาฉายเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกที่ฉายทางทีวีนะครับในปี1964ในรูปแบบของซิทคอมโดยจะเล่าเรื่องราวของครอบครัว Addams ที่ประกอบไปด้วยโกเมสมัลติเซียและลูกๆของพวกเขานะครับโดยมีลูกสาวคนโตในบ้านที่ชื่อว่า Wednesday ส่วนลูกชายคนเล็กของบ้านก็คือ Pugsley และญาติคนอื่นๆอย่างลุง Fester นะครับคุณย่าพ่อบ้าน Lurch นะครับและ Aristotle ปลาหมึกสัตว์เลี้ยงของ Pugsley โดยต่อมานะครับผมตัวปลาหมึก Aristotle สัตว์เลี้ยงของ Pugsley เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นมือที่มีชื่อว่า Ting A little higher and to the right thingThat's it. Thank you, Thing. เรื่องราวของครอบครัวอดัมส์ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ฉบับคนแสดงมาหลายเวอร์ชันด้วยกันนะครับโดยเริ่มต้นที่ปี1964นะครับผมในชื่อ The Addams Family นะครับเป็นซิทคอมแนวตลกร้ายนะครับที่สร้างจากตัวละครออริจินอลของชาร์ลส์อดัมเลยนะครับมีความยาวตอนละประมาณ30นาทีนะครับกำกับโดยเดวิดเลวีและโดนัลด์ซอลต์แมนโดยตอนนั้นเนี่ยยังเป็นภาพยนตร์ขาวดำอยู่นะครับมีทั้งหมด2ซีซั่นด้วยกันฉายทางโทรทัศน์นะครับช่อง ABC ตั้งแต่วันที่18กันยายนปี1964จนถึง8เมษายนปี1966โดยมีตอนรวมทั้งหมด2ซีซั่น64ตอนด้วยกันนะครับและในเวลาต่อมานะครับผม The Addams Family ได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ในช่วงปี1991และ1993โดยทั้ง2ภาคเนี่ยกำกับโดย Barry Sonnenfeld ออกฉายภาคแรกในปี1991นะครับโดยมีการแคสนักแสดงใหม่ทั้งหมดนะครับแม้ว่าในฉบับภาพยนตร์ในปี1991เนี่ยจะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายจากนักวิจารณ์นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไปในทางแย่นะฮะแต่กลับทำรายได้ดีพอสมควรนะครับในบ็อกออฟฟิศโดยภาคที่2ในปี1993เนี่ยครับที่กลับมาอีกครั้งในชื่อ Addams Family Value กลับได้กระแสตอบรับที่ดีจากนักวิจารณ์นะครับมีนักวิจารณ์หลายคนชื่นชมมากมายนะครับว่าภาคนี้เนี่ยใช้ได้แต่ถ้าว่ามันกลับทำรายได้สวนทางกับภาคแรกและรายได้ของภาคที่2เนี่ยยังน้อยกว่าภาคแรกกว่าครึ่งเลยนะครับประกอบกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะครับของนักแสดงราอูลจูเลียนะครับที่แสดงเป็นโกเมสอดัมนะครับในปี1994เนี่ยทำให้แฟรนไชส์ของอดัมแฟมิลี่ครั้งนี้นะครับไม่สามารถไปต่อได้แต่ยังไงก็ตามนะครับหนังยังได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์รางวัลบาฟต้าอวอร์ดและรางวัลฮิวโกอวอร์ดสำหรับบทมอร์เดเซียที่รับบทโดยแองเจลิก้าฮูสตันก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมและยังมีราอูลจูเลียที่รับบทเป็นโกเมสคริสติน่าริชชี่ที่รับบทเป็นเวนสเดย์คริสโตเฟอร์รอยที่รับบทเป็นเฟสเตอร์โจนส์ครูแซกที่รับบทเป็นภรรยาของเฟสเตอร์ทุก
กคนต่างได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Saturn Award และ American Comedy Award หลายสาขาจากการแสดงภาพยนตร์ครั้งนี้ด้วยนะครับหลังจากกระแสตอบรับที่ดีมากๆของแฟรนไชส์นี้นะครับเวอร์ชันแอนิเมชันที่ฉายทางโทรทัศน์ในปี1992จอห์นแอสตินก็ได้กลับมารับบทโกเมซอีกครั้งผ่านการให้เสียงภาคหลังจากห่างหายจากบทนี้ไปเกือบ30ปีนับจากที่เขาได้รับบทครั้งแรกในซิตคอมปี1964นะครับแถมยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Daytime Army Awards ถึง4สาขาด้วยกันต่อมาในปี1999นะครับผม The NewAdams Family เป็นซีรีส์ที่เหมือนเป็นภาคต่อของ The Adams Family ในปี1964นะครับและออกฉายในแคนาดาโดยมีการแคสนักแสดงใหม่ทั้งหมดแต่ก็ยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ชมโกเมซอดัมเนี่ยรับบทโดยเกรนทารันโตนะครับผมและมาเลเซียรับบทโดยเอลลี่ฮาร์วีโดยครั้งนี้ก็ยังนำโครงเรื่องหลายส่วนจากซีรีส์ต้นฉบับมาใช้ด้วยนะครับผมแต่ก็มีการผสมผสานองค์ประกอบสมัยใหม่เข้าไปเน้นมุกตลกมากขึ้นและยังมีการอ้างอิงถึงตอนต่างๆจากซีรีส์ต้นฉบับอีกด้วยนะครับผมจอห์นแอสตินนักแสดงที่รับบทโกเมสในซีรีส์ต้นฉบับในปี1964ก็ได้มาปรากฏตัวในภาคนี้อีกครั้งนะครับผมในบทของอดัมส์แกรนป้าป้าหรือคุณปู่อดัมนั่นเองเกรนโทรันโตเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าการรับบทเป็นโกเมสในครั้งนี้เนี่ยเขาได้อ้างอิงรูปแบบการแสดงมาจากจอห์นแอสตินจาก The Addams Family ในปี1964นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับ The Addams Family ยังมีเวอร์ชั่น CG Animation ในปี2019ที่หลายๆคนที่ดูผมอยู่ก็น่าจะคุ้นเคยดีที่กำกับโดยคอนราดเวอร์นอนและเกรกเทียนแนนโดยการ์ตูนแอนิเมชัน The Addams Family ครั้งนี้นะครับผมมีการอ้างอิงตัวละครจากต้นฉบับของชาลส์อดัมเช่นกันโดยมีดาราเบอร์ใหญ่หลายคนมาให้เสียงภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นออสการ์ไอแซคชาร์ลิสเทโรนโคลวีเกรสมอริตฟินวูฟฮาร์ดนิโคลสโนฟด็อกเบตตี้มิดเลอร์และแอนิสันเจนนี่จนณปัจจุบันนะครับก็ได้มีเวอร์ชันล่าสุดเป็นซีรีส์ทาง Netflix ที่ชื่อว่า Wednesdayก็ต้องบอกว่ากระแส Wednesday เนี่ยแม่งผิดคาดมากๆนะครับวันที่ผมได้เห็นตัวโปรโมครั้งแรกเนี่ยพูดตามตรงว่าไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดนั้นนะไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดนั้นเรารู้สึกด้วยซ้ำว่าอ๋อโอเค Netflix มีซีรีส์ที่เป็นแฟรนไชส์ของ The Addams Family ก็น่าจะไม่ได้มีใครสนใจมันมากมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบโอ้ผ่านไปนานมากแล้วนะครับทุกคนก็ยังให้การพูดถึงมันอยู่หนักมากกว่านั้นก็คือมีการcover เต้นมีการตัดคลิปไปลง TikTok มีการคอสเป็น Wednesday ลงโด่งดังมากๆนะครับผมโดยล่าสุดนะครับผมข่าวอัปเดตนะครับที่ผมได้ไปอ่านมาเมื่อเช้าเนี่ยดูเหมือนว่าทาง Netflix เนี่ยเขาก็ไฟเขียวแล้วนะอย่างน้อยๆรอดูได้เลยนะครับผม Wednesday มีภาคต่อแน่ๆและผมยังยืนยันคำเดิมนะว่า3ภาคต้องอย่างต่ำจริงๆเนอะยังเล่นได้อีกเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นลูกรักคนใหม่ของ Netflix นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับหนอนหนังเล่าให้ฟังแบบนี้ทุกพุธ1ทุ่มนะครับผมรอดูได้เลยนะหนอนหนังเล่าให้ฟังนะครับจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับผมและเรื่องราวที่อยู่ภายในช่องที่หนอนหนังและชาวหนอนหนังชอบก็คือ Horror Trailerเพราะฉะนั้นฝากรายการประจำอย่างนอนหนังเล่าให้ฟังไว้กับทุกคนด้วยคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ